เล็กกระโดดโยงเลยกราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในรองคู่เอกนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับผมปกรณ์ครับปุ้มเด็กเซียนครับปะทะกับแสนลักษณ์ครับสุเปเล็กมวยไทยครับเปิดมาในยกที่3เลยครับเล่นแบบคู่นี้นี่มีสิทธิ์นับศึกน็อกสูงมากเลยครับมุมน้ำเงินนี่แสนแลกแสนลักษณ์นี่ก็สุเปเล็กนี่ปัดเทรนเองกับมือเลยครับส่วนทางด้านอุปกรณ์ปุ้มเด็กเซียนเองก็มาด้วยครับดูครับยก3นี่ก็แหมวันนี้บูบวาบูบวาบทั้งคู่เลยครับต่อยลำตัวครับประกอบแต่ลักพยายามเดินจับในโอ้ต่อยลำตัวครับแหมเริ่มเห็นจุดอ่อนแล้วครับก่อนแล้วก็ยังไม่ยอมครับปวดแข้งสวนไปต่อยลำตัวขึ้นขวาครับประกอบโอ้ยโอ้ย1 2เข่าสวยครับลูกนี้แหมยาวใหญ่กว่าครับยังเห็นได้ชัดเลยครับแสนลักษณ์ลูกเก่าลูกประสบการณ์นี่ต้องประกอบอยู่แล้วครับตัวนี้ออกจุกจิกตลอดครับประกอบแข้งขวาหลุดไปครับโยนเข่าซ้ายครับแสนลักษณ์โอ้ยโดนล้มมาเป็นชุดครับแลกกันแล้วโอ้มาดิ1 2ไว้ครับประกอบแหมแสนลักษณ์นี่ออกยังออกไม่สุดนะจะออกจะออกก็หยุดไว้โอ้ประกอบหันล่างไปโอ้ต่อยลำตัวครับประกอบแหมโดนท้องไปนี่มีออกอาการให้เห็นเหมือนกันครับแสนลักษณ์โอ้ยสองแม่ยังไม่โดนครับคิดไวๆหน่อยครับแสนลักษณ์โอ้เป็นกลับเป็นปกรณ์ครับที่เดินไล่บี้แสนลักษณ์นะดูครับแม่ออกได้ไม่ออกนะแสนลักษณ์ยกที่3ครับเรามาชมกันต่อในยกที่4ครับโอ้ตอนนี้เลทข้ามมาอยู่ที่ปกรณ์ต่ออยู่ถึง4ช่วงตัวเลยครับแหมโอ้โหโยกก้านคอโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ดูซุปเปอร์เล็กกระโดดโยงเลยโอ้โหแหมเปิดมายกที่4โอ้สิบกว่าวิเองครับโอ้ซุปเปอร์เล็กนี่ขึ้นมากระโดดโยงเลยโอ้ยแน่นอนจริงๆครับแสนลักษณ์โอ้โหใช้เป็นนามชื่อของซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับโอ้สุดจัดเลยครับแต่ซุปเปอร์เล็กสั่งมาเดินออกอาวุธเตะก้านคอเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับสรุปเลยครับเป็นแสนลักษณ์ครับผมเอาชนะน็อกปกรณ์ไปได้ครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ